ลับมานะครับนิวอรุณสวัสดิ์นะครับยังคงรอที่จะสื่อสารกับคุณผู้ชมผ่านทาง SMS แล้วก็หน้า Facebook นะครับค่ะเรื่องที่ขอนแก่นตกลงว่ายังไงฮะถอยไม่ถอยตอบสั้นๆถอยไม่ถอยดูรูปเลยดีกว่า แล้วถึงจะรู้ว่าถอยก็ไม่ทันแล้วบางเรื่องถอยดีกว่านี่คืออะไรนี่คือการก่อสร้างนะครับของบริษัท KTD Property Development ที่ใช้ที่ดินสาธารณะห้วยแม็กบ้านหนองแต้ที่ขอนแก่นเป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่มครับคุณผู้ชมดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันก่อสร้างไปเกือบจะเสร็จแล้วเนื้อที่ดินประมาณ31ไร่2งานเป็นที่กักเก็บน้ำโรงงานเครื่องดื่มนะคะเป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่เขาอนุญาตให้บริษัทนี้เช่าใช้ที่ดินโดยตอนที่อนุญาตเนี่ยเขาเหตุผลว่าที่แปลงนี้มันแปลงสาธารณะก็จริงแต่ว่ามันมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำสาธารณะราษฎรก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็บอกว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงราษฎรในพื้นที่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรก็เลยประกาศให้ทางบริษัทเนี้ยซึ่งเนื้อในก็คือเจ้าของกระทิงแดงนั่นแหละเข้าไปดำเนินการก่อสร้างโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่มนี้ค่ะแต่ทีนี้พอ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเอาเอกสารนี้มาเผยแพร่นะคะบอกว่าเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เนี่ยเป็นคนเซ็นอนุมัติไปโดยบอกว่าชาวบ้านเขาไม่หือไม่อือและป่านี่ก็ว่ามันแห้งมันแล้งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันสมควรเหรอมันสมควรเหรอให้นักธุรกิจเข้าไปทำแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เลยมีความคืบหน้าก็คือทั้งในอำเภอทั้งบรรดาสื่อเนี่ยนะคะก็ลงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เมื่อวานนี้ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าไปก็ระดับในอำเภอค่ะครับในอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นต้นคือเขื่อนอุบลรัตน์ใช่ไหมฮะแถวๆนั้นมันไม่แรงนะคุณคือพื้นที่นี้รับน้ำด้วยนะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วนายอำเภอเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าพื้นที่ยังมีต้นไม้ด้วยนะแล้วก็ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีเสียงของท่านนายอำเภอด้วยครับค่ะจากการดูเอกสารของการดำเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมีการดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์กับซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยนั้นกำหนดไปทั้งกระบวนการเมืองนะทั้งเอกชนขอใช้ได้หมดนะส่วนราชการขอใช้ได้ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้บริษัทขอใช้เข้ากระทิงแดงนะฮะได้ดำเนินการมาตามกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอนเขามีการขออนุญาตอย่างครบถ้วนแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคุณต้นทั้งหมดเนี่ยเขาใช้ที่ดินฟรีในการทำโรงงานเหรอหรือว่าเขาซื้อส่วนหนึ่งแล้วก็เช่าส่วนหนึ่งเช่าเลยทั้งหมดเลยเหรอคะทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้คุณนันชลีพรเรารู้กันหลายๆครั้งการขอใช้เนี่ยไม่เคยมีสักครั้งนะครับที่เอกสารจะไม่ครบถ้วนไม่เคยมีสักครั้งนะครับที่ผู้ที่ขอใช้ที่ดินของรัฐเนี่ยจะเลอะเลอะถึงขนาดทำเอกสารพลาดมีแต่ว่าเอกสารจะเกินขอด้วยเกินต้องการด้วยไปหามาแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้คนตรวจเอกสารกับไอ้คนตรวจที่จริงเนี่ยตาบอดหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าว่ามันเสื่อมโทรมจริงเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นที่ที่ไม่มีน้ำจริงๆชาวบ้านที่เขาอยู่กันมาบริเวณนั้นตั้งแต่บรรพบุรุษเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะคุณนันชลีพรเขารักษาเขาหวงแหนพิทักษ์ด้วยชีวิตแต่วันนี้มีการอนุญาตเยี่ยงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองนี้ตอนนี้คุณมนูนบุญลาเป็นชาวบ้านหนองแต้นะคะไปรอพบคณะในอำเภอนี่แหละแล้วก็พาสื่อมวลชนไปลงสำรวจหลักเขตที่ดินด้วยก็บอกว่าบริษัทกระทิงแดงเข้ามาซื้อที่ดินบริเวณรอบป่าซึ่งการก่อสร้างโรงงานชาวบ้านบางส่วนก็ไม่คัดค้านเพราะมองว่าคนในชุมชนจะได้มีงานทำแต่เมื่อเดินสำรวจแนวเขตก็พบว่าโรงงานมีการสร้างรุกล้ำป่าพร้อมทั้งมีการขุดเป็นบ่อรับน้ำเสียที่ออกจากโรงงานด้วยก็เกิดมาจนอายุ60ปีแล้วก็รักษาพื้นป่ามาทั้งชีวิตเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนพอเห็นโรงงานรุกล้ำป่าจึงได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วก็ติดตั้งป้ายห้ามบุกรุกแต่โรงงานเอาป้ายออกก็เลยทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักนายกให้ยกเลิกการเช่าพื้นที่มท.กระทั่งมท.1มีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็เลยไม่เข้าใจว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะที่คัดค้านเนี่ยไม่ใช่ว่าการใช้พื้นที่ไม่ใช่ขวางความเจริญแต่เป็นเพราะหวงแหนผืนป่า
ที่สมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานคือเช่าผืนป่าก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการบุกรุกส่วนหนึ่งไปซื้อรอบๆก่อนแล้วก็เช่าด้วยแต่ไอ้เช่านั่นน่ะบุกรุกนายอำเภออุบลรัตน์บอกว่าการตรวจสอบเอกสารและประสานงานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่เราว่าไปว่าทุกอย่างตามขั้นตอนถูกต้องนะคะแล้วก็การขอใช้พื้นที่สาธารณะหนองเม็กเนี่ยบริษัทขอเช่าทั้งผืน31ไร่กับ2งานโดยจะไม่มีการรุกล้ำแผ้วถางหรือตัดต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวนะคุณต้น อันนี้คือตามที่เขาอนุญาตแล้วก็มีเงื่อนไขกันจะไม่ตัดต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวไม่รุกล้ำไม่แผ้วถางค่ะแล้วก็จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนด้วยจะมีการสร้างถนนให้ดีขึ้นซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีหากการตรวจสอบพบว่ามีการรุกล้ำหรือว่าทำผิดไปจากการเช่าทางอำเภอในฐานะผู้ดูแลผืนป่าจะทำหนังสือรายงานไปยังจังหวัดและกระทรวงให้ทราบทันทีซึ่งหลังจากที่มีข่าวเกิดขึ้นเนี่ยทางอำเภอก็บริษัทประสานไปนะคะกับบริษัทกระทิงแดงพูดกันง่ายๆกันละกันครับให้มาชี้แจงกับชาวบ้านเพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทางเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีการเข้าไปในชุมชนมีการพูดคุยเร็วๆนี้เอางี้นะคะถ้าตามเงื่อนไขที่เช่าเนี่ยไม่มีการตัดต้นไม้ไม่มีอะไรอีกนะไม่มีการแผ้วถางป่าให้มันแม้แต่นิดเดียวและห้ามลุกล้ำถ้าคอนเซปต์นี้ได้ไหมถ้าทำจริงไม่ได้ถ้าทำจริงได้แต่ถามว่าทำได้ไหมเขาจะพื้นที่ไปทำอะไรล่ะคะนั่นน่ะให้มันเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วมันจะพัฒนาไปทำอะไรทำโรงงานใช่ไหมค่ะนะฮะอ่ะก็ลองดูครับส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับท่านบอกอย่างนี้บอกว่าท่านเซ็นอนุมัติไปตามขั้นตอนหน่วยงานต่างๆก็มีการทำวิเคราะห์วิจัยรวมไปถึงเรื่องของการกลั่นกรองแล้วก็เสนอขึ้นมาท่านก็เห็นว่าขั้นตอนถูกท่านก็เซ็นไปถ้าอันไหนผิดก็เดี๋ยวว่ากันว่าผิดเงื่อนไขเราก็ยกเลิกได้นะครับในสุวิทย์คุณกิตติอดีตส.ส.ขอนแก่นหัวหน้าภาคกิจสังคมแล้วก็อดีตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เขียนข้อความในทวิตเตอร์บอกว่าชาวบ้านที่นั่นฟ้องอยู่เขาสวนกวางค่ะคุณสุวิทย์เนี่ยฟ้องมานะคะว่าร้องเรียนไปหลายหน่วยงานในขอนแก่นไม่มีหน่วยงานไหนดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหารวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นก็เงียบก่อนสร้างโรงงานป่ายังสมบูรณ์แล้วยังเป็นต้นน้ำของลำน้ำพองคือห้วยเม็กและห้วยคุมมุมไหลจากเทือกเขาภูพานอุทยานภูเก้าภูพานคำโรงงานเยอะจนน้ำพองรับไม่ไหวโรงงานเยอะจนน้ำพองรับไม่ไหวเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะเท่าที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาทางบริษัทยังขุดสระน้ำขนาดใหญ่ดักน้ำจากห้วยเม็กและห้วยคุมมุมซึ่งเป็นต้นน้ำของลำน้ำพองที่ไหลมาจากอุทยานภูเก้าภูพานคำด้วยค่ะครับคือมันต้องมีน้ำคุณถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะทำโรงงานน้ำแล้วก็โรงงานเครื่องดื่มได้หรอกต้องตั้งในที่ที่มันเป็นแหล่งน้ำก็แปลกมากนะครับว่าบอกว่าเป็นที่ไม่มีน้ำแต่ไปตั้งโรงงานผลิตน้ำได้คิดว่าแปลกไหมคุณผู้ชม เดี๋ยวก็ต้องมี SMS เข้ามาแหละเชื่อผมไหมการเข้าถึงทรัพยากรนะคะระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยมันต่างกันนะท่านนายกเองยังบอกเลยว่าทรัพยากรที่คนรวยมีมันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้หนีได้ค่ะจริงจริงคุกเนี่ยขังได้ทั้งคนรวยคนจนแต่เพียงแต่ว่าคนจนไม่มีเงินหนีแค่นั้นเองครับแล้วจะบอกว่าเมื่อทรัพยากรของชาติถูกพร่าผลาญทำลายไปนะครับคุณผู้ชมครับบางครั้งกว่าที่เราจะรู้ตัวกว่าที่จะมีการพิจารณาความผิดเรื่องมันเลยมาเกือบ20ปีแล้วเรื่องของการฟื้นฟูอย่าไปตั้งความหวังเมื่อวานนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนในคดีที่โรงงานแปรแร่ตะกั่วที่ตรงบริเวณน้ำตกครีตี้ปล่อยให้สารเคมีในการใช้ทำงานเนี่ยลงไปยังบริเวณน้ำตกครีตี้ตะกั่วเลยนะฮะจนทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นที่ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้น้ำบริโภคเนี่ยป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปหลายรายแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541ค่ะ19ปีผ่านไปศาลฎีกาพิพากษายืนให้บริษัทเอกชนที่ชื่อว่าบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตประเทศไทยจำกัดรวมกับพวกอีก7คนต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวบ้านชาวครีตี้151คนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากวันฟ้องและให้ฟื้นฟูขจัดมลพิษในลำน้ำลำห้วยครีตี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541นะครับคุณผู้ชม
มีข่าวว่าชาวคริตี้เนี่ยที่ใช้น้ำกินน้ำใช้ในลำห้วยเกิดอาการป่วยอย่างไม่รู้สาเหตุมีทั้งปากพองมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าตาเตออะไรเนี่ยบวมหมดเลยนะฮะเพราะว่าใช้น้ำทั้งกินทั้งใช้ใช้อาบน้ำล้างหน้าก็เลยมีการรวมตัวกันแล้วก็หาความจริงโดยที่มาบอกกับสื่อมวลชนต่อมาปี2547อีก6ปีต่อมานะครับถึงจะมีชาวบ้าน22คนฟ้องกรมควบคุมมลพิษปี2556อีก10ปีถัดมาศาลถึงจะมีคำสั่งให้กรมควบคุมมลพิษนะครับจ่ายค่าชดเชยให้3ล้าน8แสนบาทพร้อมกับฟื้นฟูลำน้ำอันนั้นคือฝั่งที่ฟ้องกรมควบคุมมลพิษจาก2541มาจน2550 10ปีถัดมาชาวบ้าน151คนฟ้องโรงงานตะกั่วคอนเซนเทรตแห่งนี้อีก10ปีชาวบ้านถึงจะได้รับคำพิพากษาให้ชดเชยเงิน 36,500,000 บาทที่ป่วยก็ตายไปก็มีแล้วนะคะถูกต้องนับจากวันนั้นจนวันนี้นะครับลำห้วยคริตี้ยังคงมีสารปนเปื้อนอยู่เพราะการฟื้นฟูของกรมควบคุมมลพิษให้เอาเศษซากตะกั่วเนี่ยไปฝังเนี่ยชาวบ้านบอกว่าก็ฝังอยู่เหนือน้ำนั่นแหละค่ะพอฝนตกทีก็ชะลงมาแล้วก็ปนเปื้อนอีกนะครับนี่ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของโรงงานกระทิงแดงก็แล้วกันว่าบางครั้งทรัพยากรของชาติถูกพร่าผลาญทำลายไปแล้วมันคืนกลับมาไม่ได้หรอกครับเมื่อวานนี้ท่านนายกนะคะอยากจะให้ไปที่การพบปะกับนักลงทุนญี่ปุ่นเลยนะคะถือว่าสำคัญมากนะคะนายกเนี่ยทุ่มเทกับเรื่องของ AEC มากครับระเบียง EEC EEC นะคะระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแล้วก็ไม่ว่าเจอกับนักลงทุนชาติไหนก็แล้วแต่นี่นะคะก็พยายามชวนให้มาลงทุนในพื้นที่นี้และเมื่อวานนี้นักธุรกิจญี่ปุ่นที่มาก็สนใจพื้นที่นี้มากนะคะครับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยแหละค่ะ700คนมาจากทางญี่ปุ่นฮิโรกิเชะฮิโรชิเกะเซโกะค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนำมาเองเลยค่ะต้องทั้งผู้บริหารและนักลงทุนเบ็ดเสร็จแล้ว700คนไปเข้าเยี่ยมคารวะท่านนายกแล้วก็หารือร่วมกันค่ะแล้วก็ท่านนายกบอกว่าก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะไม่เคยต้อนรับนักธุรกิจมากขนาดนี้มาก่อนเห็นไหมนี่ท่านกำลังโฆษณานี่นะนี่เมื่อวานนี้นี่เป็นการโฆษณานะถูกต้องเออแล้วเมื่อวานนี้นะจะว่าท่านนายกประยุทธ์โชว์ฟอร์มก็ได้นะมากเลยค่ะมากเลยค่ะเมื่อวานแกพูดถึงขนาดไหนรู้ไหมค่ะคุณนักลงทุนญี่ปุ่นทั้งหลายจะเอายังไงรีบตัดสินใจนะมีคนมาเยอะนะเรานี่นะขอโทษนะเราเริ่มเดินหน้าไปเยอะนะเดี๋ยวจะมีทางรถไฟฟ้า3สนามบินนะเรามีทั้งฮับเรามีทั้งรีบนะตกรถขบวนนี้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าตู่ไม่เตือนนะมากัน700คนเนี่ยขอลงสักแค่ 40% ก็โอเคแล้วนะขอสัก 4-5 แสนล้านก็แล้วกันนะ นี่ผมพูดแทนใจแกนะมา700เนี่ยลงสัก300นี่ก็ถือว่ามากแล้วนะนั่นแหละแล้วมูลค่าลงทุนเอาสักไม่ได้ดิฮะถ้า300ก็300อ่ะ3อุ๊ย300บริษัทเยอะนะคุณเอาสักล้านล้านก็แล้วกันอเออนะมาเลยดีไหมนะคะ นะฮะนี่ท่านนายกบอกว่าอย่างนี้ไม่เคยต้อนรับนักธุรกิจมากขนาดนี้มาก่อนตลอด130ปีที่ผ่านมาไทยกับญี่ปุ่นมีความร่วมมือกันทุกด้านและจะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตวันนี้จะทำการบันทึกความเข้าใจเอาแค่แบบแค่7ฉบับพอ แล้วก็กิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยก็เพื่อเพิ่มศักยภาพของทั้ง2บริษัทค่ะแต่ฝากไปได้ไหมอ่ะว่าในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่รอดู EEC แบบลุ้นระทึกฝากบริษัทรถญี่ปุ่นว่าอย่าตัดออปชันได้ไหมอ่ะเอาแบบที่ใช้เหมือนญี่ปุ่นได้ไหมอ่ะเวลามาขายเมืองไทยอ่ะราคาก็แพงกว่าขอออปชันเดียวกันได้ไหมอะไรที่คุณคิดว่าควรจะตัดออกคะอะไรที่ควรจะไม่ตัดออกสิทุกวันนี้เขาตัดจนเหี้ยอยู่แล้วตัดออกเลยนะคะที่เขียบุรีอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีละที่เขียบบุหรี่ไม่มีละเดี๋ยวนี้ไฟจุดบุหรี่ก็ไม่มีละเรื่องจริงเรื่องจริงรถใหม่ๆไม่มีละเขามีแต่รู้หมดเลยว่ารถเก่าไม่ใช่คุณอาจจะเคยเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ใช้แล้วที่เขียบบุหรี่เนี่ยทุกวันนี้นะผมเปิดมาถึงผมเอาเศษตังใส่ไปนั่งที่ไหนมาเนี่ยส่วนไอ้รูจุดบุหรี่นะเขาไม่มีตัวกดแล้วนะเขาจะเป็นฝาดำๆปิดให้คุณเอาไว้เสียบชาร์จมือถือเอาไว้ทำอะไรเฉยๆแค่นั้นเองนะแต่ว่าพวกลูกโป่งนิรภัยพวกอะไรอย่าตัดได้ไหมอ่ะ
เราใช้แบบเดียวกันได้ไหมก็แบบเดียวกันก็ได้แต่จ่ายเงินเพิ่มไงอ๋อญี่ปุ่นไทยก็เพื่อนกันนะยากกันนะอิโนอุเอะนะเออนะฮะอ่ะนะครับอืมฝากไปหน่อยแต่ว่าเมื่อวานนี้ประเด็นที่คนสนใจมากคือนายกไม่รู้แขวะถึงใครนะคะเรื่องอะไรคือไอ้คำพูดติดปากของคนไทยอย่างหนึ่งก็ชอบพูดว่าคุกเนี่ยมีไว้สำหรับขังคนจนคนรวยเนี่ยไม่ถูกขังครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราไปดูศาลไม่ได้ตัดสินว่าคนจนมีความผิดนะคะเวลาศาลตัดสินนี่คือคนผิดติดคุกจะรวยหรือจนก็ติดคุกครับแต่ที่มันต่างกันก็คือว่าคนรวยเนี่ยมีศักยภาพในการหนีคนจนหนีไปได้ไปกินอะไรล่ะใช่แล้วถ้าเข้าคุกมันยังมีโอกาสออกมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต่อได้ครับแต่คนรวยเนี่ยออกไปหนีไปตัวเองก็กินได้ตัวเองก็มีกินมีใช้คนที่ตัวเองทิ้งไว้ก็ยังมีเงินบินไปหาไปคุยกันได้ใช่ไหมมันต่างกันตรงนี้ต่างหากละ นายกต้องอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจคิดดูครับอย่างที่เขาบอกว่าคนจนติดคุกคนรวยไม่ติดคุกติดทุกคนนะครับมันอยู่ที่ว่าจะอยู่ให้ติดหรือจะหนีไปนะมันเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นนะไม่มีใครรู้หรอกครับไม่มีใครคิดอ่ะนะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราไปโดนมองแล้วอ่ะถ้าเราไปทำอะไรก่อนที่มันจะไปเกิดการคดีความเกิดตัดสินขึ้นเราไปเพ่งเล็งใครถ้าใครคนหนึ่งโดนเข้าไปอีกสิทธิประชนนี่ไงนี่คือความขัดแย้งในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่นะพอทำอะไรต่างก็ตามในขณะที่มันยังไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีคดีเพียงแต่ว่าโอเคเป็นเขาเรียกอะไรนำถูกกระบวนการละแต่อะไรกันไม่ได้เลยอันนั้นแหละคือสิ่งของความยากง่ายครับก็ขอบคุณทุก SMS นะครับไม่ว่าจะเรื่องขอนแก่นหรือเรื่องจันทบุรีอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวว่ากันแต่ตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วกลับมานิวอรุณสวัสดิ์ครับค่ะ